มาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มบอยปกรณ์นะคะที่ถือว่าเป็นคนจริงมากๆเลยยืนยันชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้สถานะกับเฟย์พรปวีคือเป็นแฟนกันแล้วนะคะเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นด้วยค่ะหวานต่อเนื่องไม่มีแผ่วเลยจริงๆนะคะหลังคู่ของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์กับนักร้องสาวเฟย์พรปวีเปิดตัวชัดเลยค่ะผ่านใน IG รับเดือนมิถุนายนว่าใช้สถานะแฟนแล้วนะคะโดยบอยปกรณ์เล่าโมเมนต์ที่ขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนให้ฟังค่ะบอกว่าเกิดจากการที่ตัวเองตั้งใจว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่จะขออีกฝ่ายเป็นมากกว่าคนสนิทนะคะก็เลยหาจังหวะขณะรอสั่งอาหารพูดขอเขาเป็นแฟนค่ะด้านฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะคะตอบกลับมาว่าโอเคซึ่งบรรยากาศไม่ได้โรแมนติกอะไรเลยส่วนเพื่อนๆพอทราบแล้วก็มีแซวบ้างค่ะไม่ได้มีโอกาสพิเศษหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรก็คือรู้สึกว่าจังหวะตรงนั้นมันได้ก็บอกเขาผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยพิธีรีตองมากอยู่แล้วไงแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนมากกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาบรรยากาศมากมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้วก็ระยะเวลามันถึงจังหวะพอเหมาะพอดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอเขาตรงๆเลยตรงๆเลยอะไรเงี้ยเออก็อะไรอย่างนั้นแหละก็บอกเขาตรงๆเลยก็บอกว่าเออแบบว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็งงๆนิดนึงแต่เขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเราสองคนมันน่าจะถึงจุดที่ว่าโอเคเราขยับความสัมพันธ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ